เวลา 16 นาฬิกาครับพิธีกรรายการช่องส่องผีนำโดยนายวรเชษฐ์วัชรคุณหรือบ๊วยอาจารย์เรนนี่สุรประภาคำขจรและทีมงานเดินทางมาทำพิธีกราบขอขมาลาโทษย่าโมมีพราหมณ์นำประกอบที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีโดยพิธีกรรายการได้กล่าวคำขอขมาถ้อยคำสำนึกผิดในการกระทำที่บิดเบือนข้อเท็จจริงอันสร้างความเสื่อมเสียแก่เกียรติประวัติของย่าโมย่าบุญเหลือและพระยาปลัดทองคำขอให้บรรพบุรุษได้โปรดละเว้นโทษและโหสิกรรมแก่ลูกหลานรายการช่องส่องผีพร้อมถวายเครื่องสักการะชุดใหญ่ตามประเพณีปฏิบัติโดยมีประชาชนจำนวนมากร่วมเป็นสักขีพยานท่ามกลางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองคอยดูแลความปลอดภัย